คำถามนี้มีคนถามเข้ามามันเจ็ดแสนคนนะครับถามว่าฮักกับด็อกอ็อกเนี่ยตัวไหนมันเก่งกว่ากันนะครับและตอนนี้เนี่ยด็อกอ็อกตกจากเมตาแล้วหรือ,อยังหรือว่าใน ABX เนี่ยฮักกับด็อกอ็อกตัวไหนเก่งกว่ากันนะครับผมบอกเลยว่าไวไลท์ Do แดงแม่งมีแต่ตัวแบบน่าเกียดน่าเกียดมีแต่ตแบแแบแพวกหน้าตาไม่น่ารักอะดูดิแม่งเป็นก้อนๆสองตัวนะครับยิ่งผมอยากได้แบบคิงพินอย่างเงี้ยหรือว่าอะพ o c a l y s e มาเป็นเมตาแต่ว่าน่าจะต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับอืถ้าเกิดใครจําสมัย a อป o r b i n g Man กับเจยก็ n อ t เป็นเมตาได้เนี่ยโอ้บอกเลยว่าสมัยนั้นเนี่ยโคตรสนุกนะครับเป็นสมัยที่เมตาายไลท์แดงสนุกที่สุดแล้วอืคือแบบฮักเม,ม,มื่อไรเมื่อไรมือจะกลับตัวกับใจเป็นฮีโร่สักทีชุดใหม่ฮักเนี่ยเขาย้ายตัวของเจาะไอเฟรมมาอยู่ที่สกิลสานะครับแล้วก็ สกิลสมเนี่ยมีบัฟตัวของเพิ่มเลือดเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็สกิลฮักเนี่ยดูกระชับขึ้นจากยูเก่าเยอะมากคือใน PVP อ่ะสกิลมันอาจจะไม่ได้ต้องกระชับขนาดนั้นนะครับแต่ว่าใน PVE เนี่ยฮักยูใหม่มันเล่นง่ายกว่ามากๆนะครับแล้วก็ดามจแรงกว่ามากๆเลยอืแล้วก็สกิลห้าเนี่ยรอบนี้มีวันทานะครับมีการดามจก็จริงแต่ว่ามันไม่มีสกิลที่จะป้องกันฮักจากการโดน กาดเบรกหรือว่าโดนพวกคราวคอนโทรลส้นตีนอะไรเลยเพราะว่าสกิล5เนี่ยถ้าเกิดใครลองเล่นใน PVE เนี่ยน่าจะรู้ว่าฮักมันโดนแคนเซิลง่ายขนาดไหนนะครับคือโดนนิดโดนหน่อยเนี่ยก็หยุดแล้วแล้วประเด็นคือสกิล5เนี่ยแม่งเป็นเมนดาเมจเดิลเลอร์นะครับเป็นสกิลที่ทำดาเมจหลักอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดโดนแคนเซิลเนี่ยดาเมจของฮักก็จะหายไปเลยนะครับอันนี้คือข้อเสียของฮักแล้วก็ฮักเนี่ยยังคิดดาเมจเป็นเลือด เหมือนเดิมก็คือ physical d a m a g e based on HP นะครับผมก็คือยิ่งเลือดเยอะเนี่ยยิ่งตีแรงแล้วบอกเลยว่าเลือดเนี่ยมันส่งผลเยอะมากนะครับพูดอย่างนี้อาจจะโดนตีนได้แต่ว่าผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยน่าคืออยากให้มันมีตัวละครที่คิดดาเมจจากเลือดเพิ่มเข้ามาอีกนะครับเพื่อแบบมันจะ encourage ทำให้คนเล่นเนี่ยทำการ์ดโดยมี HP กับจมตีให้มันสมดุลกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้สิ ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดทำมาทั้งสองสายมันดูได้ใช้กว่านะครับอาร์ติแฟกผมมีเป็น6ดาวนะครับเพิ่มเลือด25%แล้วก็เอ่อ ISO นะครับจะแนะนำให้ใช้เป็นเซตดาเมจนะครับซึ่ง power of angry hawk eye หรือว่า old old drive เนี่ยอะไรก็ได้ได้หมดเลยนะครับไม่แนะนำให้ใช้เป็นเซตป้องกันนะครับพวกแบบ protect captain america หรือว่าเออ binary power อะไรพวกเนี้ยไม่แนะนำนะครับ อูรูใส่เป็น HP ล้วนเลยแล้วก็มีตัวของลบหลีกแล้วก็ป้องกันมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่เป็นโอ i ินเบสซิ่งนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ขุมอ่ะม,มันใส่เพื่อเอาอันดับนะครับไอ้พวกที่มันใส่โอ i ินเบสซิ่งอ่ะใส่ HP ล,ล้วนอย่างเงี้ยมันดีกว่านะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยผมใส่เป็นเกียร์ Mighty CDP of Regeneration นะครับหรือว่าเกียร์คลามหลอมมีเพิ่มเลือด32%นะครับแล้วก็เพิ่มโจมตีป้องกันอีก20%นะครับ ออปชั่นยูนิฟอร์มเนี่ยแพทนี้มันมันทำมาดีเนาะฮักทอเซนทรีดีหมดเลยนะครับของฮักก็ถือว่าโอเคนะครับมีไลท์ควอลเลอร์ไม่ดีนะครับโอดินนะครับดีนะครับเวนวูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแบล็กเพนเทอร์ดีแล้วก็ตัวของเฮล่าก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือฮักเนี่ยมีตัวของคอลเลคชันนะครับผมสามารถเข้าถึงคอลเลคชันได้เนาะผมมีเจาะเพิ่มมา2%นะครับแล้วก็โจมตีเพิ่มมา17%แต่ว่าโจมตีแม่งไม่ส่งผลกับฮักเเเเพรราาาาาาะะว่ฮััักกกมมมนนคคคิดดดจจจผผู้ทลืออบโ เดี๋ยวไปดูใน PVP กันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะลองเอาไปเล่นใน PVE แล้วก็ PVP ด้วยเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปกันแล้วก็เผื่อใครอยากรู้ว่ามันเทียบกับ d o g o อเป็นยังไงบ้างเนี่ยดูคลิปนี้จบก็น่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับผมใน PVP เนี่ยบอกเลยว่าตัวละครมันเก่งกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากนะครับแต่ถามว่ามันเก่งเป็นเมตาเทียบเท่ากับพวกเซน t รี่านอสซิวเซอร์ไหมบอกเลยว่าไม่นะครับ ท็อปหก็ยังไม่ท็อปหนะครับอันนี้คือโดนสะท้อนตายแล้วแต่ว่ามันจะมีบางช็อตที่ผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะตัวละครมันยืนได้นานเหมือนกันนะครับถึงจะใส่เป็นแค่ตัวของเกียร์คลาไมตี้ถ้าเกิดใส่เป็นตัวของเกียร์คอนควสอะไรย่างเงี้ยคอนควสบูลเลียนคอนควสไมตี้นะครับผมน่าจะยิ่งเก่งกว่านี้แล้วผมไปดูมาแล้วพวกอันดับสูงๆนะครับหรือว่าเพวกผู้เล่นสาย P v p เก่งๆกันนะเขาจะ ไม่ใช่เก่งๆสิพวกที่มันบ้า PVP อ่ะเออมันจะใส่เกียร์ Conquest b r i l e a n กันนะครับซึ่งผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะเพราะว่า Conquest b r i l e a n มีในเรื่องของการเด้งเลือดนะครับมีการเพิ่ม HP ก็ช่วยหักในเรื่องนั้นนะครับแถมยังมีการเพิ่มเรื่องของการทำ d a m เมด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยสกิลสาของฮักนะครับมันเป็นสกิลเจาะไอเฟรมก็จริงแต่ว่าบางทีดาเมจมันค่อนข้างที่จะขาดนะครับอาจจะทําให้ปิดชีวิตศัตรูได้ยากปัญหาของฮักเนี่ยคือ Silver Surfer นะครับเพราะว่า ฮักเนี่ยสกิลห้ามันไม่มีไอเฟรมนะครับเวลาฉีดบีมใส่ซิวเซอร์เฟอร์เนี่ยก็คือจะยิงเข้าหน้าตัวเองเต็มๆเ,เลยคือแบบโดนสะท้อนเต็มๆเ,เลยนะครับซิวเซอร์เฟอร์มันสะท้อนทั้งกายภาพและพลังงานนะไม่ได้สะท้อนแค่พลังงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮักนี่ก็คือโคตรแพ้ทางซิวเซอร์เฟอร์เลยไอช็อตนี้ที่ฆ่าธานอสได้ผมตกใจมากนะครับไม่รู้ว่าบิวมันไม่แน่นหรือว่าอะไรแต่ว่า เป็นตัวละครที่ยืนรับตีนได้ค่อนข้างน่าประทับใจมากๆนะครับในพ p พเนี่ยถือว่าไม่แย่เลยนะครับแต่ถามว่ามันเป็นตัวละครที่จะได้เจอในอาร์ตัวบัตเทิลไหมจะได้เจอในไทม์ไลน์บัตเทิลไหมก็คงจะตอบว่าไม่นะครับเพราะว่าในอาร์ตัวบัตเทิลเนี่ยลองไปดูได้นะครับวีคนี้เนี่ยฮักไม่โดนดีบัฟไม่โดนปัทเธอรฟิวเอฟเฟกเลยแต่ว่าไม่มีคนใช้ฮักเลยนะครับอืเหตุผลของมันก็จ,จะมันมันมีแค่ชีวิตเดียวแหละนะครับผมแล้วก็ตัวละครอ,อื่นๆในเมตาเนี่ยมัน ม,มันเก่งจนเกินไปนะครับแบบพวก Silver Surfer Thanos อะดมอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าแมดเดล n นยังเก่งกว่า h ฮักเลยนะครับผมแมดเดลนมันยังมีพวกแบบเคาน t เตอร์แท็อะไรเงี้ย h อืมฮักมันมีแค่ก้อนเนือ้อแค่นั่นแหละสรุป PVP ให้สั้นๆแล้วกันก่อนที่เราจะไปต่อกันในด้านของ PVE นะครับฮักเนี่ยเก่ง PVE ไม่ใช่สิ PVP เออ PVP มันเก่งขึ้นจาก U ของ Fear i t s e l f มากๆนะครับคือแบบเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะครับ แต่มันก็ยังคงจะเป็น PVP ทีมลองอยู่ดีแบบเป็นแบบทีม B ไม่ใช่ทีม A นะครับผม <_ S 1> เพราะว่าเราน่าจะรู้กันอยู่นะครับทั้งเซนทรีนาวทานอสไม่ใช่เนาสิมันชื่ออะไรวะเซนทรีซิวเซิร์ฟเฟอร์นะครับเซนทรีซิวเซิร์ฟเฟอร์อะไรพวกนี้ตัวละครเมตาลรู้กันอยู่ว่า PVP มีตัวอะไรบ้างนะครับฮักมันมันเก่งแหละมันจะมีบางช็อตที่แบบอาจจะฆ่าตัวพวกนั้นได้บ้างแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยผมไม่คิดว่าฮักมันจะมา มีบทบาทมากมายเท่าไหร่นะครับคือวิธีดูง่ายๆนะถ้าเกิดฮักแม่งเป็นเมตาจริงๆอะทีมทม์ไลน์แบทเทิลทีมอาร์ติบาทเทิลเนี่ยพวกอันดับท็อปมันต้องใช้ฮักกันหมดแล้วนะครับแต่อันนี้คือไม่มีเลยแต่มันก็ไม่ใช่ตัวที่แย่นะครับถามว่าเหมาะกับมือใหม่ปั้นมาลง p v p ไหมถ้าเกิดต้องการหาตัวพ v พจริงๆอะไม่ควรเลือกฮักอยู่ดีเพราะว่าถ้าเกิดจะต้องการหาตัวพี p จริงๆมันก็ควรจะเลือกตัวละครที่มันแบบ สุดยอดมากๆไปเลยที่แบบปั้นมาแล้วคุ้มอะไรยอย่างเซนที่นะครับเซนที่เนี่ยผมได้ฟีดแบ็กกลับมาเยอะมากจากทาั้งทางคอมเมนต์จากทาั้งทางไดเรกแมสเซจจากทาั้งทั้งทางแฟนเพจนะครับหลังจากผมลงคลิปไปบอกว่าเซนทีเนี่ยแม่งเป็นตัวแบบสำหรับไอดีพวกเขาเลยนะครับแบบโอ้โหซื้อเซนที่มาคุ้มมากซื้อเซนที่มาสามารถใช้แบบพ P ได้เลยจากเมื่อก่อนไม่สนใจพีจากเมื่อก่อนเนี่ยแพ้ในพีพีลัวเซนที่นี่คือแบบตัว m อพของเขาเลยนะครับเห็นไหมเพราว่ามันมันมีความ ความต่างอยู่ถ้าเกิดจะปั้นตัว PVE ไปปั้นไปปั้นเซนทีดีกว่านะครับพักเนี่ยผมว่ามันมันมีมันมีอะไรให้หน่าพูดถึงมากกว่าในโหมด PVE นะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปพูดถึงโหมด PVE กันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างบอกเลยว่าน่าประทับใจมากๆนะครับอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งมีคนถามผมนะครับเพื่อ คนอื่นงงนะครับจะได้พูดไว้เลยนะครับผมก็คือฮักเนี่ยมันคิดดาเมจจากเลือดนะครับแล้วหลายคนจะถามว่าเออมันใส่เกียร์ม่วงได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดมันคิดดาเมจจากเลือดเนี่ยเกียร์ม่วงมันจะทางานไหมฟังนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เกี่ยวกันเลยมันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับเพราะว่าคือเกียร์ม่วงมันทำดาเมจจากอะไรอ่ะเราลองไปอ่านออปชันของเกียร์ม่วงเกียร์ม่วงมันทำดาเมจจากคลิแล้วก็ตัวของหลบหลีกนะครับแต่ฮักเนี่ยมันเพิ่มดาเมจ physical attack เนี่ยจากเลือดมันไม่เกี่ยวกันคือให้มออง่่ายะ ให้มองง่ายๆว่าอย่างอพ o c a ิปอะมันตีเป็นพลังงานใช่ไหมแล้วก็ใช้เกียม่วงมันก็ตีเป็นพลังงานแต่ว่าฮักเนี่ยมันไม่ได้ตีเป็นพลังงานครับมันตีเป็นเลือดกายภาพไอ้เชี่ยทำไมมันดูงงกว่าเดิมวะแต่ว่าให้มองง่ายๆว่าโจมตีของฮักหรือว่าพลังโจมตีของฮักเนี่ยคือเลือดนะครับไม่ต้องไปสนใจฟิสิกส์เคลแอทแทคอะไรทั้งนั้นนะครับให้คิดไว้เลยว่าไอ้สองแสนห้าหมื่นหรือว่า เทสพี่เรามีเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยอันนั้นอนะ่ะคือโจมตีของฮักนะครับมันสามารถใช้งานคู่กับวันทาม e เกียร์ม่วงได้อันนี้เผื่อใครสงสัยนะย้ำอีกทีว่าเกมเพลย์ที่คุณกำลังดูอยู่นะครับผมใส่เป็นเกียร์คลามอยู่นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าฮักในคลิปนี้นะครับไม่มีดาเมจพร็อกไม่มีวันทาม e ไม่มีบัฟเพิ่มดาเมจส้มตีนอะไรทั้งนั้นนะครับเป็นรอดาเมจ เลยนะครับก็คือดาเมจเพียวๆของฮักแบบเหมือนไม่ใส่เกียร์เอาง่ายๆคือเหมือนไม่ใส่เกียร์ครับเกียร์คาเหมือนมันมีแค่เพิ่มเลือดมาให้แค่นั้นเองดาเมจพอกคืออะไรก็ตามที่มันช่วยในโหมด PBE เนี่ยไม่มีเลยนะครับก็ให้รู้อะไรกันว่าถ้าเกิดใส่เกียร์ม่วงเนี่ยมันก็จะสามารถรีดดาเมจได้มากกว่านี้นะครับหรือว่าแบบวันไทม์อะไรเงี้ยอืมแต่จากที่ลองมันมันตางกันไม่เยอะนะครับคือมันต่างกันแหละแต่ว่าถามว่ามันต่างกันแบบ ขนาดนั้นไหมก็ขนาดนั้นนะแต่แบบมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะอะไรของกูวะแต่แบบนั่นแหละนั่นน่าจะนึกภาพออกนะคือมันนิดนึงอะแต่มันก็ไม่ได้นิดขนาดนั้นนะเออนั่นแหละลองลองไปเล่นดูอย่างลกันนะครับโอเคฮักเนี่ยคอมโบง่ายๆเลยครับสามสี่ห้าอาจจะกดแบบหนึ่งสองเพื่อให้เกรดทีสามเกรดที่สี่มันมันเอ่อเาเรียกอะไรนะมันชาร์จเต็มเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สกิล เทียร์มเนี่ยต้องรอให้มันโดดลงมาบนพื้นก่อนแล้วก็ตัดได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีทริกการกดสกิลเทียร์มเดี๋ยวผมค่้าไปพูดในเอเบกแล้วกันนะครับดูจากดาเมจของฮักนะครับถือว่าแหลกมากๆนะอันนี้ด่าน74นะครับจริงๆมันมีเงื่อนไขด่าน90บแหละแต่ว่าผมขี้เกียจลงนะครับเอาให้มันพอเห็นดาเมจคร่าวๆแล้วกันซึ่งในน,ในนี้เนี่ยในนี้เนี่ยหมายถึงว่าในวิดีโอนี้เนี่ยถือว่าประทับใจนะครับมีลีดเป็นชีฮักนะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มดาเมจของฮัก มากขึ้นเข้าไปอีกนะครับผมแล้วก็ฮักเป็นตัวละครที่อึดมากนะครับคือเวลาลงบอสเนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะตายนะครับคือเป็นตัวละครที่ถ้าเกิดจะตายนี่คือแบบมึงต้องตั้งใจเดินไปตายโง่โงจริงๆแบบโง่โงจริงๆอะ่ะฮักมาลงจีนเกรดันห้าสิบห้าไม่ผ่านหรอกถ้าเกิดใส่แบบเกียร์ PVE จริงๆอาจจะผ่านแต่นะครับจะให้ดูความอึดของฮักในโหมด PVE ว่ามันมันเก่งขนาดไหน มันเก่งในที่นี้ก็คือเรื่องของความอึดนะครับคือคุณแบบเนี่ยผมยืนก็โง่โงโงคือแบบยืนตั้งใจให้มันให้มันตีเราเลยอ่ะเป็นตัวละครที่สามารถรับดาเมจได้เยอะมากนะครับคือไอ้วงวงสี่อันของจีนเมื่อกี้เป็นตัวอื่นตายแล้วนะครับเอ,อ่อใครที่มันคิดว่าอึดอะกราดิเอเตอร์ก็ก็ยังไม่สามารถยืนได้เท่าฮักเลยนะฮักนี่คือแบบสุดยอดมากนะครับคือเป็นตัวละครที่แบบคุณเล่นใน p ีวีชั้นสงสูงเนี่ยเวลาบอสตีมาเนี่ยเราเราแทบจะไม่ต้องเราแทบจะไม่ต้องหนีเลยนะครับแต่ว่า มันก็จะมีบางท่าที่แบบมันแรงมากๆอะไรเงี้ยเราเราจะไปต้องหลบจริงๆแต่ว่าจีนเก๋เราน่าจะรู้อยู่แล้วว่าดาเมจเอา u ์พุตมันเยอะขนาดไหนนะครับดูดิยืนยืนเนี่ยโอ้โหช็อตนี้ช็อตนี้นึกว่าจะตายแล้วนะคือทั้งมีทั้งพิษนะครับทั้งระเบิดจีนเก๋อต่อมานะครับใน Apx ผมจะเฉลยเลยแล้วกันว่าว่าหาักมันสู้ดอกออกได้ไหมคําตอบก็คือให้ดาวสามวิหนึ่งสองสามไหมครับ เห็นคะแนนมุมขวาบนไหมอันนั้นคือคะแนนที่ด็อกอ i อกไอดีผมเล่นไว้ได้นะครับฮากเนี่ยพูดตามตรงว่ามันเก่งกว่าที่ผมคิดไปเยอะมากอันนี้คือยังเป็นเกียร์ครามอยู่นะยังเป็นเกียร์ครามอยู่นะครับผมมันทําคะแนนได้เยอะนะครับแต่ทมว่าสู้ด็อกได้ไหมไม่ได้มันทําคะแนนได้ประมาณเรนช่วงแบบสิบสี่ถึงสิบหกล้านกว่ากว่านะครับขึ้นอยู่กับเลือดที่คุณมีเพราะว่าอย่างพี่ในกิวผมเขาเล่นได้เยอะมากนะครับผมก็ตกใจว่าโอ้โหทำไมมันเล่นได้เยอะขนาดนั้นนะครับใส่เกียร์คราม ปรากฏก็คือเลือดนะครับผมลองเอาไปเทียบกับ ID ที่มันมีคอลเลกชันแบบสูงมากๆอะไรเงี้ยแบบคอลเลกชันของ a อเวอเจส์นะกับ i อที่มีเลือดเยอะกว่าไอดที่เลือดเยอะกว่าเนี่ยชนะนะครับผมเพราะว่ายิ่งเลือดเยอะเนี่ยมันจะยิ่งทำคะแนนได้เยอะนะครับมันจะยิ่งเก่งนะครับอันนี้คือจากที่ไปเซอร์เวย์มาไปถามไปเล่นมาในหลายๆไอดีนะครับผมอันนี้คือไอดีผมเองก็ได้คะแนนเท่าไหร่อลองดูแล้วกันนะครับสกิลเนี่ยก็ สามสี่ห้ามาเดิมครับพอสกิลห้านะครับเรายิงบีมแล้วก็คูดาวเราเนี่ยต้องคอยดูนะถ้าเกิดครูดาวเราถึงสามวิเมื่อไหร่นะครับตัดไปเป็นสกิลหกเลยนะครับเดี๋ยวดูประมาณสามทีวีอ่ะเออแล้วก็ตัดไปสกิลหกเลยนะครับแล้วก็มาคอมโบโปกติมันมันทำคะแนนได้น้อยกว่าด็อกอ็อกนะครับอันนี้อันนี้เราต้องยอมรับแต่มันเป็นตัวละครที่เล่นง่ายมากถ้าเกิดเทียบกับด็อกอ็อกนะครับมันเล่นง่ายกว่าด็อกอ็อกประมาณแบบสิบห้าเท่าอ่ะอืมคือ ถามว่ามันเป็นเมตาไหมมันไม่ไม่เป็นเมตานีมันสู้ดอกอ๊อกไม่ได้แต่มันเป็นทางเลือกสําหรับคนที่เล่นดอกอ๊อกไม่เป็นหรือว่าไม่อยากเล่นดอกอ๊อกหรือว่าไม่อยากปั้นดอกอ๊อกคือแต่ผมก็ว่ามันดูย้อนแย้งนะคือถ้าเกิดมึงไม่อยากปั้นดอกอ๊อกเพราะมันน่าเกลียดเนี่ยมึงปั้นนะฮะเพราะว่ามันไม่น่าเกลียดเนี่ยก็ผมก็ไม่รู้ว่าแกคิดอะไรอยู่นะเพราะว่ามันก็เป็นก้อนเหมือนกันอ่ะมันก็เป็นเหมือนเป็นก้อนกลมๆใหญ่ๆเหมือนกันเพราะงั้นก็ ลองคิดดูแล้วกันนะครับคือมันเล่นง่ายกว่ามากเพียงแต่ว่าคะแนนมันสู้ไม่ได้ขนาดเองนะครับคือภาพรวมเนี่ยฮักใน PVE มันมันมันเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดแบบก้าวกระโดดจริงๆถามว่ามันเป็นตัวละครเมตาที่ที่มันแบบมันจะมีบทบาทเยอะในเกมไหมที่มันจะเป็นตัวละครที่คนเขาใช้กันหลากหลายไหมก็ก็ไม่นยเพราะว่า A B X a B L เนี่ยก็อ่ะไม่เป็นเมตาละหนึ่งนะครับในบอลลีเจนก็มีตัวละครที่มันดีกว่าแต่ มันเป็นตัวละครที่ผมว่ามันยูนีกอะแค่ตีเป็นเลือดมันก็มันก็ยูนีกแล้วแล้วมันก็เป็นตัวละครที่โดดเด่นในเรื่องของความอึดที่แบบอึดมากๆอะทั้งในบอลลีเจนทั้งในพี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 นี่ก็มันก็ถือว่าอึดนะถ้าเกิดแบบตัวละครเราแบบปั้นมาดีกว่าอะไรเงี้ยในพีพีก็าจะดูมีชีวิตชีวากว่านี้อะไรเงี้ยผมว่าฮากถ้าเกิดได้อาร์ติแฟกต์การตายเนี่ยน่าจะแบบพีพีนี่คือแบบจะเก่งกว่านี้มากๆอะเผื่อ,อจะเป็นแบบท็อปห้าท็อปหกเลยนะครับมผมเลยสรุป ฮักว่ามันเป็นตัวละครที่ใช้ได้นะเออฮักมันมันมัน,ม,น,ม,นมันดีขึ้นเยอะมากอะแต่ถ้าเกิดถามว่าฮักเนี่ยมันหน้าปั้นขนาดนั้นไหมมันก็แล้วแต่คนแต่ที่ผมให้คําตอบได้อย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือฮักแม่งหน้าปั้นกว่าทอนะครับคือเราไม่รู้ไงว่าในอนาคตวาไราแดงตัวอื่นตัวไหนจะได้ทีเ T สีนะครับคือแน่นอนผมออรออพอลิลปรอคิงพินอะไรเงี้ยแต่ระหว่างนี้เราก็จะใช้ฮักไปกอได้แต่ว่า ผมมีดอกออกแล้วผมก็จะเก็บหักไว้เป็นสาย P PP นั่นแหละในอะนาคตก็คงจะหาเกียร์คอนควสอะไรเงี้ยมาใส่ให้เผื่อ,อไว้ลง a ออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าคือสําหรับคนที่ต้องการตัวละครสายฟรีปั้นง่ายๆเนี่ยแล้วมันอเนกประสงค์นะอาจจะพอแบก P PP พล้างต่ําๆให้คุณได้นะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่รู้่าพีวีพีพีล้างล้างต่ำๆเขาเล่นตัวอะไรกันเพราะแบบบางทีไปกดดูแบบล้างซิเวอร์อะไรเงี้ยมันก็แบบมีแบบเซนทรีเทียสอย่างเงี้ยล้างซิเวอร์มึงบ้าป่ะวะ แต่นั่นแหละโดยภาพรวมผมคิดว่าเป็นตัวละครที่น่าปั้นตัวหนึ่งเลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้น่าปั้นสำหรับทุกคนนะครับถ้าเกิดคุณเป็นผู้เล่นที่แบบรู้สึกว่าเออกูไม่จำเป็นต้องมีฮักนะมีด็อกออกอยู่แล้วหรือว่าพีพีเนี่ยก็มีเซนพี่ Sur fer, มีซูเวอร์เซิร์มีธานอสแม่ทดาเล่นอยู่แล้วเนี่ยฮักนี่ก็คือไม่จําเป็นเลยคือมันเป็นตัวละครที่เก่งแต่ว่าไม่จําเป็นต้องมีสําหรับทุกคนนะครับไม่เหมือนกับทอทอเนี่ยเป็นตัวละครที่มันมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นอะแล้วมันก็ไม่จําเป็นแ่่ัักกมมนนวะคีงงไดดาือู ไม่รู้จะเข้าใจที่ผมพูดมาทั้งหมดไหมนะครับคลิปนี้ท้าไมรู้สึกว่าตัวเองพูดแบบเออเองงๆงไงก็ไม่รู้แต่ว่านั่นแหละถ้าเกิดดูคลิปนี้แล้วได้ประโยชน์ก็ก็หวังว่ามันจะได้ประโยชน์แล้วกันนะครับปั้นหักไม่ปั้นหักเนี่ยก็อยู่ที่เอ่อคุณจะพิจารณานะครับผมคิดว่าตัวมันโอเคขึ้นเยอะมากนะครับตัวมันโอเคขึ้นเยอะมากแต่ก็ไม่เป็นเมตาเอออันนี้ก็ต้องย้ำกันอีกน,นึงนะครับว่ายังไงก็ไม่เป็นเมตาแต่มันดีขึ้นเยอะมากแล้วก็ถือว่าเป็นตัวละครที่แบบ ใช้ได้เลยอะ่ะคือถ้าเกิดในเทียริสนะผมทำผมก็คงให้มันแบบแรงแบบแรงก็คงไม่ให้แรง A หรอกก็คงให้แบบแรง above average นิดนึกงเก่งกว่าแบบเก่งกว่าตัวชาวบ้านเขานิดนึงแบบ above average นิดนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย